แค่อัปเกรดแต่จะมาแผลงเดชหน้าจอทีวีซุปเปอร์เดชอัปเกรดแผลงเดชเรื่องมือถือต้องกูรู้มากความรู้ก็ต้องคนนี้เลยมีแต่ควบมือถือนี่คือล้ำหน้าโชว์สนับสนุนโดย TWZ สมาร์ทโฟน for everyoneคุณภาพที่ทุกคนวางใจเราก็รู้พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหนต้องลำบากใจกายไม่เคยสิ้นขอต้อนรับเข้าสู่รายการล้ำหน้าโชว์หนูมายาชยาพัฒน์ค่ะพี่หลามจิโกไอทีครับอาจารย์สุภเดชครับผมพี่กุ้งคู่มือถือครับและวง The Office Man ค่ะเย้นี่นะครับผมเมื่อสักครู่แนะนำตัวอาจารย์สุภเดชผมนึกว่าอาจารย์สุภเดชจะแนะนำตัวเองว่าเมาคลีลูกหมาป่าโอ้โหกำลังเป็นคลิปอยู่เลยนะฮะนี่รายการเราสดนะนี่กำลังเป็นคลิปอยู่เมื่อเช้านี่เลยตอนนี้มาหมัดกันไปเลยผมสกอร์ลงมาดูผมถึงกับดีนะโทรศัพท์ไม่ปิวคุณเคยคิดจะกระโดดขึ้นไปบนหลังคารถตู้ไต่ไปตามบนท้องถนนต่างๆแบบนั้นไหมฮะคือผมก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าเห็นฉากนั้นนะแต่ว่าผมสงสารผู้หญิงที่อยู่ในรถตู้คนนั้นมากเลยนั่งหน้าด้วยคือมันเป็นประสบการณ์ยิ่งกว่า 4DX อีกอ่ะโอ้ยมันสามมิตินะอากาศก็ร้อนๆหนาวๆบ้านเรามันเลยทำให้คนผิดปกติได้นะกลายเป็นเมาคลีอยู่ได้มาดูข่าวไอทีดีกว่าฮะจะช่วยซ่อมสร้างจิตใจคุณได้บ้างนะครับนะฮะอ้าวรายการเรานี้ถ่ายทอดสดนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกลับมาจากนิวยอร์กเพื่อที่จะมาอ่านข่าวนี้คุณฟังโดยเฉพาะโอ้โหสุดยอดไหมสุดยอดไหมไม่จริงๆก็กลับมาทำหน้าที่แหละอาจารย์สุเดชฮะเมื่อก่อนเราเล่นเกมหรือว่าจอพวกแบบมอนิเตอร์เนี่ยสัดส่วนที่ยาวที่สุดเท่าที่อาจารย์สุเดชเคยเห็นมาเนี่ย16:9นี่ธรรมดาไป21:9ไง21:9แล้วก็ถ้าเกิด LG เคยมี22:9แล้วทีนี้ถ้าอยากได้จอมากกว่านั้นคือมันมีเกมขับรถที่แบบว่าจอตรงกลางจอซ้ายจอขวาพวกทำคอกพิษอ่ะถ้าเป็นพวกเครื่องบินนะยิ่งมี6จอเลยเป็นคอกพิษอ่ะนะฮะพวกนี้ต้องต่อจอใช่ไหมเล่นไปก็ไม่สนุกเพราะว่ามันมีขอบไงจอมันต่อไม่มีรอยต่ออยู่แหมผมนึกว่าเล่นไปมันสนุกเพราะยังผ่อนไม่หมดเล่นไปด้วยความชอบช้ำเลยมันมีโมเมนต์นั้นด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้จอ Samsung ออกมารุ่นใหม่ครับเป็นจอ32:9โอ้โหใหญ่มากมันคือจอ16:9ติดกันเลยไม่ต้องมีขอบฮะไม่ต้องมาต่อกันเวลาครับเขาเรียกว่า immersive curve ครับ immersive น่าจะมีอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะเออผมงงว่าจริงๆการทำจอให้มันยาวๆก็ไม่น่าจะยากมันไม่ยากครับมันไม่มีใครซื้อมันแพงเอาซื้อ2-3 จอได้ทำไมจะซื้ออย่างนี้ไม่ได้แต่เวลานั้นยังมีความต้องการไงเนาะไอพวกที่ต่อ3จอนั่นคือไม่ได้ต้องการอะไรใช่ไหมคือต้องการแต่ว่าความต้องการยังไม่มากพอจะทำมาเป็นโปรดักต์ไงไอ้หน้าที่กระคำถ้าเราพูดเรื่องความต้องการเนี่ยพี่หลามอย่างนี้เราเอาจอนี้มาต่อ2จอกันไปเลยกลายถ้าแบบซื้อเมื่อก่อนต้องซื้อ4อ่ะโอ้โหใช่ใช่อันนี้มันจะยาวล้อมรอบเราเลยฮะล้อมรอบต่อให้มัน360 องศาไปเลยแล้วเราจะออกแล้วเล่นกับ VR แล้วก็เล่นหมุนเข้าไปเล่นแล้วก็หมุนไปเล่นกับ VR พี่ทวงบอกต่อล้อมรอบเราเลยแล้วเราจะออกไปยังไงครับไอ้มุดเอานะฮะจอตัวนี้ฮะเป็นจอของ Samsung นะฮะเป็นจอที่มีความละเอียดเหมือน Double Full HD เข้าไป3840x1080ครับวัดแนวทะแยงเฉียงแล้วได้จอ49นิ้วโอ้แต่เป็น49นิ้วที่มีขอบองศาต่ำหน่อยนะฮะบางคนอ่านข่าวนี้แล้วก็บอกว่ามันคือจอ 4K แหละแต่ตัดออกครึ่งนึงก็เป็นจอ 2K เป็นจอ 2K แต่ความเจ๋งของเขาคือรองรับอัตรารีเฟรชเรทถึง 144Hz อุ้ยจอเกมมิ่งนี่เกมมิ่งอย่างโดยเฉพาะเลยแล้วรองรับเทคโนโลยีฟรีซิงค์ G Sync จะมาเป็นซิงค์ล้างจานอะไรก็รองรับหมดนั่นไงซิงค์นี้ต้องมาสารพัดจะซิงค์เลยฮะใช่มั้ยอยากรู้ราคามั้ยอาจารย์อยากครับเขาไม่ได้บอกนะครับถามเหมือนมีบอกพี่ถามพูดเหมือนมีบอกจะไปอยู่นิวยอร์กเลยไหมโอเคเอาไปข่าวสาวข่าวสองค่ะข่าวสองข่าวสาวจริงๆเพราะว่าใช้สาวเล่าโอเคค่ะข่าวมาถึงข่าวมาตรา44ค่ะที่ตอนนี้กำลังเดี๋ยวถึงกันอันนี้เขาบอกว่าเขาผ่อนผันให้แล้วไม่มาตรา44มันมีหลายข้อไงคะพี่ดามันมีหลายข้อเหรอเรานี่ยกมาค่ะวันนี้หนูก็ยกมาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
าชคสช.ค่ะใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวคส2557สั่งแก้ไขกฎหมายด้านการประกอบธุรกิจเพื่อปรับปรุงให้การประกอบธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากธนาคารโลกนะคะจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยอยู่ที่อันดับ46จาก190ประเทศด้วยกันคือประเทศไทยเนี่ยยุ่งยากติดอันดับ46อ๋อคืออย่างนี้อยากจะขายของริมถนนก็ไม่ได้อยากจะขายของตรงนี้ก็ไม่ได้หัวล้อแล้วก็ไม่ได้อันนั้นมันเรื่องไม่ถูกอยู่แล้วหมายถึงเรื่องเอกสารในการเปิดปิดบริษัทโอเคโอเคค่ะก็ในประกาศคสช.นะคะมีประเด็นแก้ไขกฎหมายทั้งหมด17ฉบับด้วยกันค่ะ17ประเด็นวันนี้หนูก็ยกประเด็นที่น่าสนใจมาให้ฟังนะคะข้อที่1กันเลยค่ะขอแก้ไขข้อมูลบริษัทจากที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นที่ที่เราจดทะเบียนตั้งแต่แรกค่ะอันนี้ดีมากดีมากเพราะหลายคนเวลาเกิดไอเดียคุยกันอาจารย์สุเรศแล้วความคิดตรงกันแล้วจดเลยโอ้แต่ตอนนั้นอยู่อูกันดาอะไรเงี้ยแล้วเวลาคุณจะแก้ไขรายละเอียดพูดถึงหุ้นคุณต้องกลับไปที่เดิมจดที่ไหนแก้ที่นั่นแปลว่าสมมติผมปัก GPS เอาไว้ตรงเนี้ยแบบตรงสี่แยกดินแดงไม่ใช่บ้านเราบ้านเราอยู่ไกลมากแต่ไม่ใช่สี่แยกดินแดงไม่ถึงเขตครับเขตของการจดบริษัทครับหรือว่าปักตรงไหนเอาตรงนั้นแหละพ่อแม่พี่น้องเกินไปค่ะก็อันนี้ก็จะเหมือนแก้ไขให้เราด้วยค่ะข้อที่2นะคะอนุญาตให้เจ้าพนักงานนะคะพิทักษ์ทรัพยทรัพย์เนี่ยประกาศล้มละลายทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เรียบร้อยแล้วโอ้ก็เปิดเฟซบุ๊กมาล้มละลายแล้วจ้าใช่มันใช่เรื่องที่จะต้องมาบอกกันอย่างน่าชื่นตาบานเลยครับอีกหน่อยเฟซบุ๊กต้องมีสเตตัสเลยนะ feeling bankrupt รู้สึกล้มละลายไม่ใช่แล้วหมายถึงประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องไปลงหนังสือพิมพ์อะไรอย่างนี้ก็ใช้เฟซบุ๊กก็ได้นี่ก็ถูกไงก็ได้ก็อิเล็กทรอนิกส์ค่ะข้อที่3นะคะถ้าหน่วยงานรัฐเนี่ยต้องการเอกสารราชการของผู้ที่มาติดต่อค่ะให้เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั่นแหละที่เป็นคนหาเอกสารให้เราจากเดิมที่เราต้องเอาเอกสารนะคะไปให้เขาเราต้องไปถ่ายสำเนาใช่ทำสำเนามาให้เขาตอนนี้คือเราไม่ต้องทำให้เขาแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเขาอยากจะได้ข้อมูลอะไรเขาต้องเป็นฝ่ายหาเองคราวนี้เราก็ขึ้นเสียงเลยเรายื่นที่อำเภอปุ๊บพี่ครับทำนี้ให้หน่อยครับขอสำเนาด้วยพี่ไปทำเองหน้าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าฉันจะทำเสร็จชาติหน้าครับพี่เดี๋ยวผมไปที่หลอกให้เดี๋ยวนี้ครับมาข้อที่4นะคะต่อจากข้อเมื่อกี้เหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่าทางรัฐเนี่ยเขาอยากได้สำเนาของเราแล้วตอบแล้วเขาก็ต้องทำให้เราด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าสิทธิ์ของเขาเนี่ยสิทธิ์ของเราด้วยเราควรดีใจคือเขาจะไม่คิดค่าใช้จ่ายจากเราด้วยเขาบริการฟรีทำให้แล้วก็บริการฟรีอย่างนี้ค่ะนี่ก็ดีนึงขอประชาชนของคุณพี่หน่อยนะเดี๋ยวผมจะเอาไปทำสำเนาให้ครับซีล็อกมาสัก100แผ่นเอาพี่เอาไปแผ่นนึงแล้วคุณเซ็นสำเนาถูกต้องอีก99แผ่นให้ด้วยนะเอาไปทำอะไรไม่ทราบเอาไปทุกอย่างเลยรีดให้หมดสมัครมือถือเปิดซิมใหม่เอาให้หมดเลยน่ากลัวมากๆเลยอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะเป็นเรียกว่าวันนี้หนูก็มาพูดเกี่ยวกับมาตรา44ให้ได้ฟังจากดีมากๆดีมากๆส่วนเรื่องรถกระบะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนหลังสงกรานต์ค่อยมาคุยกันต่อนะฮะช่วงนี้มี TWZ ทางด้านนู้นนะฮะเดี๋ยวผมมาอธิบายสิ่งที่เราจะใช้ในช่วงสงกรานต์นี้ครับสงกรานต์นี้นะฮะเรามาเซลฟี่กันดีกว่าอาจารย์สุเดชอีกแล้วเหรอครับนี่ตัวนี้เคยแนะนำในรายการมาแล้วครั้งนึงนะฮะเราเป็นไม้เซลฟี่จาก TWZ นะฮะคุณดูราคาซะก่อน990บาทลดไป500เหลือ490ความเจ๋งของเขาคือเขาไม่ใช่ไม้เซลฟี่ธรรมดาครับนอกจากถ่ายรูปนี้ได้ก็แป๊บๆเสร็จแล้วตรงนี้ครับมีพัดลมเดี๋ยวเอาฟีเจอร์เบสิกมีรีโมททำให้กดปุ่มถ่ายรูปจากตรงนี้ได้เสียบสายกดปุ่มถ่ายรูปตรงนี้ได้แชะหนึ่งละร้อนไหมร้อนไหมหน้าร้อนกดปุ่มตรงนี้ครับเปิดพัดลมเป็นไงเย็นไหมเย็นไหมตอนเป็นเด็กต้องมีใครทำบ้างแหละฮะโอ้น่ารักจริงๆเลยมีความเร็วลมถึง3ระดับครับระดับอันนี้ระดับแรกดูหน้าอาจารย์สุเดชนะระดับแรกระดับที่2ครับระดับที่3ครับรู้สึกได้ถึงแรงลมเลยทีเดียวน้ำตาจะไหลอยู่แล้วยังไม่พอเซลฟี่กันไปมาเซลฟี่กันไปมาคุณอาจจะแบตมือถือหมดแล้วฮะตัวนี้เป็น power bank ครับมีรู USB อยู่ด้านล่างครับต่อสาย USB ขึ้นมาแล้วหดโทรศัพท์ลงมาแล้วเสียบชาร์จ2,200มิลลิแอมป์นี่ได้อีกรอบนึงอ่ะเอาใช่เย็นทั้งพัดลมมีไฟให้โทรศัพท์ใช้ถ่ายรูปเซลฟี่กันทั้งวันเออสุดยอดมากๆเลย490บาทสงกรานต์นี้ไปหาซื้อนะฮะ LINE @TWZMobile แล้วก็ TWZ Shop TWZ Televis ทุกสาขานะครับขอบคุณ TWZ ด้วยนะครับช่วงนี้พักสักครู่นึงกับล้ำหน้าโชว์เซลฟี่สนับสนุนโดย TWZ Smartphone for Everyoneคุณภาพที่ทุกคนวางใจ
ีแต่เรื่องสนุกมีโอกาสไอทีจิโก้จิโก้จิโก้ไอทีอาจารย์สุภเดชที่ช่วยแก้อัปเกรดแต่จะมาแผลงเดชหน้าจอทีวีสุภเดชอัปเกรดแปลงเดชเรื่องมือถือต้องกูรู้มากความรู้ก็ต้องคนนี้เลย Signature of Privilege The New Isuzu New Xเอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์เดนิลอิซูซูมิวเอ็กซ บนโลกโซเชียลแบบไม่ตกข่าวที่ facebook.com/techupside กดไลค์ไว้ทันสมัยแน่นอน King IT ขอเสนอ Netgear Nighthawk X4S Wireless Router พลังแรงสัญญาณเต็มทั่วบ้านด้วยช่วงความถี่สัญญาณที่กว้างกว่าและระบบสื่อสารกับอุปกรณ์ทุกชิ้นในบ้านพร้อมกันรับประกันยาวนานถึง9ปีพร้อมบริการติดตั้งฟรีถึงบ้านจำหน่ายแล้ววันนี้ทั้ง5แบรนด์ดังโดย King IT เรื่องรับประกันตัวจริงต้องวอยคิงเท่านั้น Tuo แครกเกอร์มันฝรั่ง Tuo กัดเพลินTuo cracker มันฝรั่งกัดเพลินเกินห้ามใจ Euro Channel Japan Season 3รายการที่จะพาไปเกาะติดเรื่องราวล่าสุดจากญี่ปุ่นวันอาทิตย์ที่9เมษายนนี้พบกับการแข่งขันในธุรกิจร้านซูชิที่เน้นเรื่องความถูกนวัตกรรมล่าสุดเพื่อป้องกันผู้โดยสารรถไฟตกลงไปในรางและการป้องกันธุรกิจจากการโจมตีไซเบอร์ในยุค Internet of Thingsห้ามพลาด Channel Japan วันอาทิตย์นี้ 1 ทุ่ม 5 นาทีทาง Nation TV อาจารย์สุภเดชอีตะควงควงมือถือนี่คือล้ำหน้าโชว์สนับสนุนโดยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT เรื่องรับประกันตัวจริงต้องบอยคิงเท่านั้นมีเหตุผลใดที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ลองถามหัวใจดูสักทีแล้วเราจะรู้ดีว่าคำตอบคืออะไรนอกจากคำนี้ก็ไม่มีคำไหนและห่วงประชาชนกลับเข้าสู่รายการล้ำหน้าโชว์ครับช่วงที่2สนับสนุนโดยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT นะครับแล้วก็วันนี้นะฮะทาง King IT ก็มีกิจกรรมมาต้อนรับช่วงสงกรานต์ครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างง่ายมากเลยครับง่ายมากครับก็สุขสันต์วันสงกรานต์นะครับฮะถ่ายภาพคุณและครอบครัวที่มีความสุขในช่วงวันสงกรานต์ไม่ต้องมีอุปกรณ์ King IT เลยไม่ต้องมีอะไรก็ได้คือก็แค่ครอบครัวแล้วมีความสุขเราก็ลื่นเริงเฉลิมฉลองกันอยู่แล้วเออแล้วก็ถ่ายภาพแห่งความสุขนั้นใช่ครับเอามาแล้วก็มาแปะในเพจ King IT ครับครับผมจบข่าวภายในช่วงเวลาวันที่13ถึง15เมษายนนี้ช่วงสงกรานต์เลยซึ่งกิจกรรมนี้ด่วนมากนะครับครับคือด่วนมากขนาดที่ว่าจะได้อะไรยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเรามาลุ้นของรางวัลกันหลังจากที่ใครได้รับคัดเลือกแล้วสุดยอดมากๆซึ่งอาจจะเป็นเราเตอร์ตัวใหญ่ๆก็ได้ความสุขของพี่หลามคืออะไรครับความสุขของผมนะครับผมเล่นกับลูกครับสนุกสนานความสุขของพี่กวงอะฮะลูกปีเตอร์กวงความสุขของผมอะของคุณก็ลูกคุณไงครับความสุขของมาย่าลูกมาย่าในอนาคตความสุขของเมาครีอะลูกหมาป่าว้าแล้วกลับไปข้างนู้นกลับไปด้านนู้นอ่านข่าวต่อครับผมแหมไม่ถึงลูกหมาป่าลูกเมาครีได้นะมาเมาครีเลยทีเดียวหมาป่าใช่ฮะครับผมครับอาจารย์สุเดชครับปิยะกวงครับน้องมาย่าครับ
นี่เราเคยเอาการ์ดจอ Nvidia 1080 Ti ที่บอกว่าเป็นการ์ดจอที่แรงที่สุดในโลกมานำเสนอในรายการเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนใช่ครับตอนนี้มีการ์ดจอที่เร็วกว่านั้นแล้วครับโอ้โหคนที่เพิ่งซื้อไปตอนนี้อกหักขึ้นมาทันทีเลยครับคือเราซื้ออะไรจะเร็วขนาดนั้นใจเย็นครับใจเย็นมันเป็น Nvidia เหมือนกันแต่มันเป็น Nvidia รุ่นไททันไททันซึ่งมันเป็นรุ่นสูงกว่าตัว1080 Ti เยอะคือมันจะเป็นยักษ์ที่มาปีนกำแพงใช่ไหมใช่ไททันใช่แล้วเราก็ต้องโหนสลิงไปตัดอะไรมันเพราะว่ารถกระบะยี่ห้อหนึ่งไททันเนี่ยรถกระบะอะไรคล้ายๆกันนะฮะมิตซูบิชิไททันนะอันนี้เป็นNVIDIA Titan XP ครับโอ้โหสุดยอดมากๆเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะแต่ตอนนี้เรา Windows 10แล้วนะซึ่งเขาบอกว่ารุ่นนี้ตั้งชื่อมาดีมากเพราะว่าจาก Titan XP ก็จะเป็น Titan Vista นะฮะแล้วก็เป็น Titan 7นะฮะแล้วก็เป็น Titan 8 Titan 10นะฮะเหมือน Windows ไม่ใช่แล้วกันชื่อจะล้าหลังไปนิดนึงนะฮะความเจ๋งของเขาคือเขาเพิ่มจำนวนคอครับจำนวนคอที่เรามีอยู่นะฮะคอหอยเนี่ยเป็น 3,840 คอโอ้โหกินกันมันเลยน่ะแบนด์วิดแรมนะฮะเพิ่มเป็น 11.4 กิกะบิตโอ้โหสัญญาณนาฬิกาเร่งขึ้นไปสูงถึง 1,582 เมกะเฮิรตซ์นะฮะรวมทั้งหมดประมวลผลออกมาได้12เทราฟลอปครับนั่นหลายคนงงพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแล้วเทียบกับนี่ได้กัน 1080 Ti 1080 Ti เนี่ยที่ทำได้ตอนนี้คือ11เทราฟลอปครับโอ้โหตัวนี้แรงกว่าอีก1เทราฟลอปขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะฮะราคาเขาก็คิดไม่แพงครับเขาคิดเทราฟลอปละ100เหรียญเท่านั้นเอง12เทราฟลอป 1,200 เหรียญประมาณ 30,000 จะ 40,000 อยู่แล้ว 40,000 อยู่แล้วพอคุณประมาณนั้นแล้วตัวก่อนนั้นเท่าไหร่ตัวก่อนนั้น 26,000 เองโอ้ถูกกว่าต้องเป็นหมื่นเลยคือมันคนละตลาดครับไททันนี่สำหรับแบบคนเล่นเกมแบบฮาร์ดคอร์มากๆมากนะฮะถ้าเป็นแบบผู้ใช้ทั่วไปก็1080 Ti ฮาร์ดคอร์นี่คือคอแข็งใช่ไหมใช่คอแข็งเลยนะฮะซึ่งมันเป็นอาการต่อเนื่องมาจากตับแข็งครับโอ้แล้วต้องใส่เป็นแบบนี้ป่ะฮะเป็นล็อกไว้สาระอยู่ไหนนะฮะอ้าวข่าว2ของคุณนี่ครับผมครับเป็นข่าวเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมรู้จักแรนซัมแวร์กันดีรู้จักครับไอ้พวกไวรัสมาแวร์ที่จะมาเข้ารหัสไฟล์ในเครื่องคุณแล้วก็บังคับให้คุณจ่ายเงินเพื่อปลดรหัสนั้นโอ้โหแล้วเขาบอกว่าโอ้โหโดนไปแล้วทั้งเวทีแต่ว่าเวลาที่คุณโดนแรนซัมแวร์เนี่ยทั่วไปนะคุณยังจ่ายเงินเพื่อที่จะได้ไฟล์ขึ้นมาได้คือมันจะมีหนทางอ่ะแต่มัลแวร์ตัวนี้นะครับผมที่ชื่อว่าเรนเซนแวร์นะฮะมันแสบมากครับเมื่อคุณติดเชื้อไอ้เจ้าเรนเซนแวร์ตัวนี้นะฮะมันจะเข้ารหัสไฟล์ในเครื่องคุณไม่พอถ้าคุณอยากจะได้ไฟล์คืนคุณต้องเล่นเกมนี้ครับฮะปกติจ่ายเงินอันนี้เล่นเกมอันนี้ไม่เอาเกมเล่นเกมเงินด้วยนี่นี่คือโทโฮนะครับโทโฮภาค12นะครับผมว่ากันว่าเป็นภาคที่ยากที่สุดในโลกนะฮะเกมนี้เป็นเกมชูตติ้งนะครับที่จะมีกระสุนปลิวมาเป็นหาฝนนะฮะและให้เล่นเกมนี้ที่ความยากระดับลูนาติกหรือยากที่สุดให้ได้คะแนน200ล้านคะแนนแล้วดูกระสุนที่มันปลิวมาพะคุณใครจะทำได้โอ้ยบ้าแล้วจ่ายเงินมันมีคนทำได้นะแต่ว่ามันยากมากนะเลยจ่ายเงินก็ไม่รับไม่รับจ่ายเงินด้วยต้องเล่นเกมอย่างเดียวทีนี้ปัญหาคือไอ้การระบาดของมัลแวร์ตัวนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างตั้งใจคือคนที่ทำเขาเป็นนักศึกษาชาวเกาหลีใต้เขาทดสอบเฉยๆว่าเราจะสามารถทำแรนซัมแวร์อะไรแปลกๆมาได้ไหมปัญหาคือมันหลุดออกไปทีนี้ตอนมันหลุดไปเขาก็แบบว่าโอ้เดือดร้อนมากเขาทำตัวแก้ออกมาให้ครับระหว่างที่เขากำลังทำตัวแก้ครับก็แย่แล้วเปิดแรนซัมแวร์ตัวนี้มันช่องโหว่เป็นตรงไหนเนี่ยไอ้สองของเราเฮ้ยชุบอ่ะเอาติดแรนซัมแวร์ตัวเองเขาก็โดนแล้วเวลาที่ต้องไปเล่นเกมแล้วแล้วเวลานี้ยังเล่นอยู่เลย200ล้านเกมการเกรดเราทำบ้างไหมแล้วเวลาถ้าจะบอกว่าจะผ่านได้ก็ต้องตอบคำถามไอทีประมาณ 2,000 ข้อโอ้ยทำกันอย่างนี้นะให้ผมแปลงร่างเป็นเมาคีลูกหมาป่ายังดีมาแล้วกลับมาเมาคีแล้วผมกลัวว่าอะไรพี่หลานทั้งวันไม่จบกลัวว่าอีกอาทิตย์นึงอ่ะคงมีคนทำคลิปเรียนแบบเมาคีไปอย่าเลยอย่าเลยไม่ดีอย่าเลยนะเป็นภาพที่อุจจาระมากเวลาเปล่าด้วยอ้าวช่วงนี้พักสักครู่นะฮะตั้งแต่ครึ่งรายการไปจนถึง4โมงเย็นนะฮะเราอุทิศครึ่งชั่วโมงจากนี้ไปนะครับให้ปีเตอร์กวงรีวิว Samsung Galaxy S8 นี่ครับอยู่นี่ครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ทุกคนถามถึงตอนนี้นะฮะว่ามันดีไหมมันน่าใช้ไหมมันชื่นชอบขนาดไหนผมไปเปิดตัวมาแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นต้นไปติดตามชมเลยครับเต็มอิ่มอย่างแน่นอนพักสักครู่กับล้ำหน้าโชว์สนับสนุนโดยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT เรื่องรับประกันตัวจริงต้องบอย King เท่านั้นสุภเดชไม่ใช่แค่อัปเกรดแต่จะมาแผลงเดชหน้าจอทีวี
ซูเปอร์เดย์อัปเดตแบล็คเดย์เรื่องมือถือต้องกูรู้มากความรู้บนคนนี้เลยนี่คือล้ำหน้าโชว์ King IT ขอเสนอ Netgear Nighthawk X4SWireless Router พลังแรงสัญญาณเต็มทั่วบ้านด้วยช่วงความถี่สัญญาณที่กว้างกว่าและระบบสื่อสารกับอุปกรณ์ทุกชิ้นในบ้านพร้อมกันรับประกันยาวนานถึง9ปีพร้อมบริการติดตั้งฟรีถึงบ้านจำหน่ายแล้ววันนี้ทั้ง5แบรนด์ดังโดย King IT เรื่องรับประกันตัวจริงต้อง Voice King เท่านั้นติดตามข่าว IT ข่าวเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วฉับไวทันเหตุการณ์ต้อง Twitter กับ Expedia เว็บเดียวเที่ยวเลยเปิดโลกแห่งความรู้และความสนุกที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่45ที่บูธเนชั่นชุดบ็อกเซตโฟลเซนพร้อมลิ้นชักสุดเก๋และสมุดระบายสีราชินีหิมะการ์ตูนบ็อกเซตเดนโนทและการ์ตูนใหม่มาสเตอร์คีตันหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของท่านติชนันฮันและจอห์นซีแม็กเวลลดสูงสุดถึง 90% เริ่มต้นเล่มละ10บาทและของสมนาคุณมูลค่ารวมกว่า 450,000 บาทที่บูนเนชั่น M51 โซน C1 29มีนาคมถึง9เมษายนนี้คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเนชั่นชวนคุณร่วมฟังสัมมนาในงานสื่อเต็มเลยคนสื่อสังคมสะท้อนสังคมออนไลน์สร้างสรรค์มิติใหม่เต็มเลย 9:00 นพบกับช่วง Net Idol Marketing คนเปลี่ยนสังคมเที่ยงพบกับช่วงสื่อออนไลน์ยุคล่าแม่มดบ่าย2โมงตรงพบกับเพจภาพเสียดสีสังคมบนโลกออนไลน์19เมษายนนี้ณ Now 26สยามสแควร์ซอย7สำรองที่นั่งฟรีติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ที่แล้วคุณจะรู้จักสื่อมากขึ้นอาจารย์สุภเดชปีเตอร์กวงควงมือถือนี่คือล้ำหน้าโชว์ใจยิ่งกว่านี้เรารักในโลกกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของล้ำหน้าโชว์นะครับช่วงนี้สนับสนุนโดย Vigo สมาร์ทโฟนจากฝรั่งเศสนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ Vigo มีทิปเทคนิคในการใช้สมาร์ทโฟนแบบง่ายๆโดยเฉพาะบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจาก Vigo นะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการทำสกรีนแคปเจอร์หรือว่าการจับภาพหน้าจอถ้าเป็นมือถือรุ่นอื่นใช่ไหมฮะ Android ตัวอื่นเนี่ยคุณต้องมาหาปุ่มเปิดกดปุ่มโฮมกับปุ่มเปิดปิดหรือปุ่มโวลูมพร้อมกันกดแล้วมันถึงจะได้การจับภาพหน้าจอแต่ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนจาก Vigo นะฮะเป็นรอมพิเศษที่เขาทำขึ้นมานะฮะวิธีง่ายๆเลยครับคุณใช้3นิ้วนี่นะฮะแบบลูกเสือสามัญครับปาดลงบนหน้าจอแบบนี้ครับฟ้านี่ครับเป็นการจับภาพหน้าจอเรียบร้อยนี่ฮะทีนี้ถ้าคุณบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเอกสารเรายาวหรือเป็นหน้าเว็บเราจะจับภาพหน้าจอแบบยาวๆได้ยังไงนะครับผมทำให้ดูอีกทีนึงนะฮะปาดลงมา3นิ้วแบบนี้ครับฟับเขาจะมีข้อความเล็กๆว่าจับหน้าจอแบบยาวครับนี่ฮะมันจะเป็นทำการเลื่อนหน้าจอขึ้นสกอร์ขึ้นไปได้สูงสุดถึง20หน้าเลยทีเดียวครับแต่ถ้าคุณอยากได้แค่ไหนสมมติผมอยากได้แค่นี้ผมก็กดแปะไปทีนึงเขาก็จะหยุดครับเห็นไหมฮะนี่ได้ออกมาแล้วเป็นหน้าจอยาวๆเมื่อได้หน้าจอยาวๆออกมาแล้วเวลาได้สกรีนแคปเจอร์หรือแค่หน้าจอที่จับภาพมาแล้วนะฮะให้ปาดตัว notification ลงนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเมนูตรงนี้ครับแตะเข้าไปเปิดมาเนี่ยคุณจะมีเครื่องมือคำสั่งทำกับภาพหน้าจอที่คุณจับขึ้นมาได้3อย่างครับนั่นคือจะใส่โมเสสหรือจะตัดให้มันเล็กกว่าเดิมเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการก็ได้นะฮะหรือว่าจะเอาอย่างอื่นมาปะทับเข้าไป
พื่อตัดแต่งของมันเสร็จแล้วค่อยเซฟเป็นไฟล์ JPEG เพื่อเอาไปใช้งานต่อไปได้นี่คือทิปเทคนิคดีๆครับที่ทาง Vigo มีอยู่ในสมาร์ทโฟน Vigo แทบทุกรุ่นเลยนะครับคุณสามารถนำเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับขอบคุณ Vigo ด้วยนะครับพบกับปิตะกวงในด้านโน้นครับผมครับผมก็อาทิตย์นี้นะครับก็ไม่ได้เล่าข่าวมือถือแล้วกันวันนี้มารีวิวตัวนี้ดีกว่าเพราะหลายๆคนนี่กำลังสนใจมากครับก่อนที่จะมีการเปิดจองอาจารย์สุภเดชวันที่17เมษายนเราก็เลยบอกงั้นเอามารีวิวให้ดูดีกว่านะว่าตัวเป็นยังไงครับนะพี่หลามเชิญนะระดับความวู่วามในใจคุณวู่วามว่าจะเลือกอะไรนะใช่มุมเลยครับผมอยู่กับมันมา 3-4 วันแล้วครับใช่สินี่ครับกล้องจับเลยครับนี่ฮะนี่ก็คือ Samsung Galaxy S8นะที่หน้าจอเล็กนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวก็คือ S8 Plus นะครับที่หน้าจอใหญ่หน้าจอเล็กตัวนี้ก็คือ 5.8 นิ้วไม่ได้เล็กนะหน้าจอเนี่ยแต่ว่าฟีลลิ่งคือทำให้โทรศัพท์เล็กครับนะปกติแล้วโทรศัพท์ดีไซน์เนี่ยนะครับมันก็จะมีปุ่มข้างล่างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ดำข้างบนพื้นที่ดำข้างล่างเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่าตัวมันจะใหญ่นะฮะแต่พอเขาปรับเปลี่ยนนะครับการดีไซน์ใหม่เขาออกมาเป็นอย่างเรียกว่า Infinity Display ทำให้การดีไซน์ในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไปค่อนข้างมากนะครับทำให้เครื่องเนี่ยดูเป็นไงฮะบอดี้ไม่กว้างเท่าไหร่เลยดูยาวมากขออนุญาตนะเอามาเทียบกับมือถืออีห้องแล้วกันนะนะอันนี้คือฝากอาจารย์สุภเดชถือนิดนึงครับผมอันนี้คือ7 plus นะที่มีหน้าจอก้มลง 5. สุภเดชก้มลงครับ 5.5 5.5 อันนี้คือ 5.8 ครับผมแต่พอเทียบด้วยกันเนี่ยจะเห็นว่าบอดี้เป็นไงฮะโอ้ยเล็กกว่าแคบกว่าแคบกว่านะความสูงเป็นไงครับเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าแต่จอใหญ่กว่าเพราะว่าพื้นที่ของหน้าจอเนี่ยนะครับมีสัดส่วนสูงถึง 80% ของพื้นที่หน้าตัดนี่ไงทำโทรศัพท์ให้จอใหญ่แต่ทำยังไงให้โทรศัพท์ไม่ใหญ่นี่คือการเปลี่ยนแปลงฮะของการดีไซน์ในอุตสาหกรรมด้วยนะฮะเพราะเมื่อก่อนเนี่ย AR อะไรต้องมีปุ่มนะฮะแต่ปุ่มตอนนี้ย้ายไปอยู่ด้านในครับปุ่มไปอยู่ในหน้าจอเช่นเราล็อกจอนะฮะมันจะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับขึ้นมาเรากดปุ่มนี่ค้างไว้ให้มันปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนครับแล้วเราก็ปลดล็อกอันนี้ปลดล็อกได้สายตาครับเรติน่าใช่ไหมครับสายตาช่างเย็นชาจริงๆนะครับผมนะซึ่งจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างจะยาวออกเป็นสัดส่วนของเขาคือ 18.5 ต่อ9ครับผมนะฮะ 18.5 ต่อ9นะครับทำให้การมองเห็นเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นครับถ้าเกิดเราใช้เมนูนะครับเราเลื่อนปุ๊บเลื่อนขึ้นเนี่ยจะเห็นว่านี่ก็คือเป็นแอปดรอเวอร์แบบใหม่แอปดรอเวอร์แบบใหม่เห็นไหมฮะปัดขึ้นปัดขึ้นปุ๊บหรือปัดลงก็ได้ปัดลงก็ซ่อนไปนะครับปัดลงจากอีกทีนึงก็เดอะแอปดาวเวอร์มาไปด้านนี้ก็ยังมีเหมือนกันครับยังมีพวกแอปเรียกว่าตัวหน้าจอวิดเจ็ตให้เราเลือกได้นะครับผมซึ่งจริงๆอื่นๆเนี่ยสามารถเลือกได้จะเพิ่มวิดเจ็ตอะไรเข้าไปก็ทำได้นะครับผมเพราะหน้าจอใหญ่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถามว่าเอ๊ะแล้วมันทำอะไรดีสำหรับประโยชน์การที่มีหน้าจอขนาดนี้สมมุติว่าดู YouTube แล้วกันดู YouTube ฮะขออนุญาตนะผมเปิด YouTube นะเอาแบบเสียงไม่ต้องเยอะแล้วกันเดี๋ยวมันจะตีกันนะฮะเห็นไหมว่าหน้าจอจะเป็นลักษณะที่เป็นซีนีเมียเทียเตอร์แต่เราสามารถเต็มกว่านั้นดีกดปุ๊บนะฮะมันจะเต็มเห็นไหมฮะเต็มสุดๆไปเลยภาพที่ได้มันจะเป็นเหมือนกับเรียกว่าโรงหนังจริงๆสัดส่วนของหน้าจอที่มีความยาวทางแนวนอนนะฮะเจ๋งมากจะไม่ใช่จอระดับ4:3แต่นี่จะเป็น18.5:9ฉะนั้นจะเห็นไหมฮะขอบดำบนล่างจะไม่เห็นเลยนะขอบดำบนล่างจะไม่เห็นแล้วยิ่งเป็นจอเอชด้วยทำให้เราไม่เห็นเบเซลของตนด้านข้างเพราะเป็นเอชข้างเข้าไปครับเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าบอกเฮ้ยจอมันดีขนาดนี้เลยเนี่ยเราทำอื่นได้ไหมเราทำได้ครับเราทำแบบแต่ง2จอแค่จะดูง่ายๆขึ้นนี่นะเราบอกว่าปุ๊บอย่างนี้นะฮะตัวนี้อยู่ข้างบนครับครับตัวข้างล่างเราทำอะไรดีโอ้พื้นที่เหลือเฟซบุ๊กครับข้างล่างดู Facebook ได้โอ้ดู YouTube ด้วยเล่น Facebook ไปด้วยไปนะครับผมข้างล่างก็ดู Facebook ไปเจ๋งเจ๋งมากเลยพื้นที่เหลือเฟือเน็ตต้องแรงจริงเน็ตก็คือทำงานทั้งบนทั้งล่างไปร่วมไปด้วยกันนี่นะครับผมพี่วงก้มลงหน่อยถ้าแบ่งด้านนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อ้าวโหได้อีกแบบนะฮะได้ความประโยชน์ของความยาวหน้าจอตั้งใช่ฮะนะฮะสามารถดูหน้ากากทางซ้ายและก็แชททางขวาไปได้ในเวลาเดียวกันเม้นไปด้วยเม้นไปด้วยคีย์ไปได้ด้วยนะฮะนะครับสามารถคีย์ไปด้วยพร้อมๆกันนะครับผมนะฮะถ้าออกมาปุ๊บเราก็ออกมาครับอันนี้เป็นโหมด Bixby นะครับงั้นหน้าจอนี่ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถได้ดูได้เต็มตาเต็มอารมณ์มากยิ่งขึ้นนะครับในสัดส่วนของหน้าจอเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัว S8 ตัวนี้จะได้ถึง570 PPI ถ้าเป็น S8 Plus เนี่ยจะได้ถึง519 PPI นะครับ570 PPI แปลว่า510 พิกเซล per
square inch นะครับซึ่งเยอะมากเยอะมากทำให้ภาพละเอียดมากเพราะจอตัวนี้เป็นจอ 2K ครับผมถ้าเราไปดูนะในความละเอียดนะครับเราสามารถตั้งได้อีกว่าในจอเนี่ยนะฮะไปดูที่หน้าจอภาพเราสามารถตั้งได้ว่าหน้าจอเนี่ยเราจะเอาระดับไหนครับสูงสุดคือ W Quad HD หรือเราจะปรับไปที่ Full HD ก็ได้เราปรับได้ Full HD ก็จะเป็น Full HD Plus Plus นะฮะเพราะว่าเขายาวกว่า Full HD ปกติใช่ครับแล้วเราสามารถที่จะปรับอย่างเงี้ยครับพี่หลามครับปรับเป็นแบบว่าตัวกรองสีฟ้าได้เห็นไหมโอ้นี่หน้าจอจะเหลืองขึ้นมาหน่อยเหลืองนิดนึงนะไม่ได้จอเสียนะฮะช่วยให้เราการที่กรองสีฟ้าออกไปช่วยให้เราปล่อยเมลาโทนินออกมาแล้วนอนหลับสบายได้ประมาณนั้นนะครับจากนั้นนี่คือหน้าจอที่เรียกว่าทำงานได้หลากหลายนะครับเยี่ยมปุ่มตัวนี้ก็อยู่ด้านนี้แล้วนะทำให้ทำงานง่ายขึ้นไปดูกล้องมากครับเรื่องของกล้องนะฮะหลายคนอยากรู้เรื่องครับผมเรื่องกล้องเนี่ยนะครับเวลาเรากดหมดกล้องปุ๊บนะเราก็เข้ากล้องนะขอภาพดีอีกแล้วอร่อยเล่นไปแล้วกล้องนี่เวลาเล่นนะครับเวลาเราโบดกล้องเนี่ยมันจะมีโอ้โหเห็นหน้านะมันจะมีซ้ายขวาขึ้นลงถ้าเราปัดจริงๆปุ๊บมันจะกลายเป็นเซลฟี่เปลี่ยนกล้องเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนกล้องเราปัดอย่างนี้เปลี่ยนกล้องนะครับถ้าเราปัดด้านซ้ายก็จะมีเมนูสีสันต่างๆให้เลือกเห็นไหมฮะเจ้าโหมดหน้าสีแบบไหนได้หมดเลยเห็นไหมขาวดำก็ได้ได้หมดเลยนะครับหรือปัดไปด้านหน้ามายากปัดไปด้านหนึ่งมุมไหนจะเป็นสีไหนก็โอเคปัดไปด้านหนึ่งก็จะมีโหมดว่าจะเป็นโหมดโปรถ้าโหมดโปรนี่คุณปรับได้ทุกอย่างรูรับแสงเอฟสต็อปนะไปตั้งถ่ายภาพถ่ายดาวอะไรได้หมดเลยนะทำลองชัตเตอร์ก็ได้ใช่ครับผมนะหรือว่าจะเป็นแบบโหมดแบบที่เรียกว่าหน้าชัดหลังเบอร์ selective focus หรือจะเป็นแบบโหมดถ่ายอาหารครับผมไปถ่ายภาพอาหารเวลาถ่ายภาพอาหารปุ๊บเนี่ยอาหารจะชัดแล้วรอบๆอาหารนอกจานจะเบลอให้เต็มจะได้จะได้ไม่รู้ว่าเรากินมื้อนั้นกับใครใช่ใครจะโดนไม่ได้เห็นกว้างขนาดนั้นถ่ายที่บนโต๊ะไม่ได้เห็นหน้าคนนั่งด้วยนะฮะแล้วอื่นมากมายแล้วเวลาซูมฮะสามารถทำซูมเนี่ยทำง่ายนะนี่ฮะกดแล้วเลื่อนมาเลื่อนเงี้ยนี่คือกว้างนี่คือซูมเฮ้ยชุบเอ้ยโอ้โหโอ้ยใช้กลุ่มชัตเตอร์นะแนวเข้าไปถึงแนวดัดฟันของแนวปากกาลังเลยทีเดียวฮะแนวอะไรแนวปากกาลังแนวปากกาลังนะครับผมนะทำให้ถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับมีโหมดนึงด้วยนะครับถ้าเป็นโหมดถ้าเป็นเรียกว่าโหมดที่มีเดี๋ยวนะขออนุญาตปัดไปทางขวาเดี๋ยวนะต้องออกจากโหมดก่อนออกจากโหมดก่อนนะฮะปัดไปอีกด้านหนึ่งนะจะมีเรียกว่าหน้ากากเนี่ยดูนะหน้ากาก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 นักร้องหน้ากากเนี่ยนะโหมด The Mask Singer เหรอครับไม่ใช่หน้ากากนักร้องฮะแล้วปรับปุ๊บนี่เห็นไหมฮะเออมายากกันหน้ากากนักร้องมันรีเฟกครับมันรีเฟกครับก้มลงนี่หน้ากากนักร้องนะเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหนะหน้ากากนักร้องนะเก๋ๆมีขามาด้วยขามาด้วยเก๋ๆเก๋ๆนะครับผมนะหรือไปเป็นเซลฟี่นะเซลฟี่ก็ทำได้หน้ากากนักร้องทำได้ได้ครับลองเราลองไหมฮะเราลองมาเซลฟี่กันไหมครับมาฮะมาอยู่มาอยู่หน้ากล้องครับเห็นไหมเขาจะได้เห็นนี่ไหมนี่พ่อคอปิวอะได้3คนครับได้3คนคนที่4ไม่เป็นเพราะว่ามันใส่หน้ากากได้3คนนอกจากนั้นเนี่ยดูวิดีโอยังสามารถถ่ายถึงระดับ 4K เยี่ยมมาก 4K นี่ทั้งหน้าและหลังนะฮะกล้องหน้ากล้องหลังเลย 4K นะครับซึ่งสามารถที่จะถ่ายแล้วเนี่ยเอาไปใช้ดูในบ้านได้ที่ตรงนี้บ้านเราเนี่ยใช้จอ 4K กันเยอะบางคนซื้อเดี๋ยวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่บ้านจอ 4K นี่ไงแต่เราจะดูกับอะไรนี่บูเล 4K เพิ่งออกแต่อย่าเพิ่งไปเสียเงินเลยเพราะต้องไปซื้อเครื่องเล่นอีกเราถ่ายวิดีโอกันเองแล้วดูบนทีวีได้คมชัดเลยนะครับภาพต่างๆก็จะออกมาได้ดีเพราะว่าตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้จะไม่แตกต่างจากกล้องตัว S7 แต่จะมีเรื่องของฟีเจอร์นะในการใช้การถ่ายภาพเรียกว่าจับเป็นโปรเกรสซีฟนะถ่ายภาพแล้วทำให้ภาพนี้เก็บหลายๆช็อตแล้วเอาภาพที่คมชัดที่สุดไปด้วยนะครับผมนะฮะกล้องด้านหน้า8ล้านออโต้โฟกัสครับแล้วเวลาจับหน้าหลายๆคนนะฮะก็จะแน่ใจว่าคือกล้องก็จะพยายามจับหน้าทุกคนให้จะมีสี่เหลี่ยมขึ้นแต่ละหน้าเลยนะครับผมเป็นออโต้โฟกัสซึ่งมันสามารถเลือกโฟกัสได้แล้วก็ยังมีตัวกล้องหลังนี่12ล้านครับทั้งคู่จะเป็น f-stop 1.7 สว่างนั้นหรือเฟือเพราะว่ากล้องของ Samsung แม้กระทั่งตัวก่อนหน้านี้คือ S7 Edge ได้คะแนนสูงมากๆในระดับเรียกว่าดับ2ของตุ่มตระกูลสมาร์ทโฟนทั้งหมดนะฉะนั้นต้องมารอดูว่าตัวเนี้ยพอได้คะแนนทดสอบแล้วจะเหนือกว่า S7 Edge ขึ้นมาสักเท่าไหร่ใช่ผมแนะนำให้ปรับขนาดของสัดส่วนภาพ
เป็น 18.5 ต่อ 9แล้วคุณถ่ายแนวตั้งนะเนี่ยฮะมันจะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่คุณชอบมากเลยคือถ่ายแบบถ่ายยอดตึกก็เห็นทั้งตึกอ่ะเนี่ยคือขนาดรูปภาพของการถ่ายภาพเนี่ยได้ตั้งแต่ระดับ4ต่อ3นี่16ต่อ9 18.5 ต่อ9อันนี้เต็มจอเลยหรือ1ต่อ1ครับแต่เนี่ยผมเปิดโหมด 18.5 ต่อ9เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ view finder มันจะเห็นเต็มจออ้าวตุ๊กตายังอยู่ยังเป็นสุนัขอยู่ขอให้ออกก่อนนะฮะเห็นมั้ยฮะอ้าวนี่อะไรเนี่ยทานข้าวอยากกินข้าวเลยเอามีอาหารมีการอาหารมาด้วยเดี๋ยวออกเอาออกยังไงล่ะเป็นคนปกติแล้วเมื่อกี้มีเป็นมาม่าด้วยนะเป็นคนปกติแล้วก่อนหน้านี้เป็นคนไม่ปกติอ่ะเพราะมันมีลูกเล่นไงทำให้เราดีแบบภาพมันจะเต็มจอมากมากเห็นไหมฮะเต็มจอมากนั่นอย่างที่หลามบอกเนี่ยไปถ่ายแบบภาพแนวตั้งเนี่ยมันก็จะดูเต็มตาใช่เพราะภาพถ้าใช้มือถือรุ่นอื่นๆเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ4ต่อ3ใช่ภาพมันจะไม่ไวมากตัวนี้จะไวค่อนข้างมากเหมาะมากสำหรับเวลาไปเที่ยวอ่ะเวลาไปเที่ยวเราก็อยากจะยืนสมมติเรายืนอยู่หน้าวัดเนี้ยถ่ายมานะถ้าเห็นเราก็ไม่เห็นหลังคาวัดต้องตัดส่วนในส่วนนี้ไม่เห็นเจดีย์ไม่เห็นยอดอะไรเงี้ยทุกทีพี่หลามไปวัดอะไรมีเจดีย์ด้วยวัดแคนางเลิงอยู่ตรงนี้ครับหรือว่าวัดอีกอันหนึ่งที่อันนี้มีก็คือว่ามีฟังก์ชันเรียกว่าการแก้ไขรูปร่างครับคืออะไรฮะอันนี้เวลาที่เราถ่ายภาพมือถือนะครับร้อยทั้งร้อยกี่มือถือกี่กันก็แล้วแต่เวลาถ่ายภาพสมมติภาพแนวนอนภาพหมู่ตรงขอบขอบอะน่าจะบานเป็นพิเศษโอ้โหใช่ๆเวลาใครถ่ายอยู่ข้างหน้าตรงริมเนี่ยเนื่องจากว่าเลนของมือถือมันไม่ได้แบบเป็นเลนระดับแบบเทพแบบเหมือนกล้องดิจิตอลมันจะโค้งๆหน่อยแต่นั้นตรงปลายเนี่ยมันจะโค้งขอบๆมีหน้าอะไรวะทำไมผมถึงแบบดูแบบบานๆที่แท้ผมไปอยู่ขอบๆนี่เองหน้าคุณรีบมากเลยว่างั้นใช่โหเพราะหน้าเรียวนะอย่างนี้อ่ะลองถ่ายภาพนะฮะไปอยู่ริมๆนะเอาผมอยู่ริมๆมาก็ได้อยู่ริมนี่ถอยไปหน่อยครับไม่นานอย่างเงี้ยผมเนี่ยทำหน้าบานสุดฤทธิ์นะภาพที่ได้ก็จะไม่ค่อยบานเท่าไหร่นะฮะแต่นี่ถ้าบานก็บานโดยธรรมชาติไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับผมบานโดยธรรมชาติความดูเนเชอรัลมากๆนี่ดีครับดีครับนะฮะก็มีภาพที่ถ่ายได้อย่างภาพอันนี้เป็นภาพนี่สวยนอกคานนะนี่คือสีสันก็ค่อนข้างดีนะฮะออกมาแล้วภาพวิวค่อนข้างลงตัวอย่างนี้อันนี้ไปถ่ายในร้านสบายอันนี้ผมทำแบบก้มลงนี่นะมันทำแบบหน้าชัดหลังเบอร์โอ้นี่นี่ครับเก๋เก๋เก๋ให้แบบว่าไปโฟกัสข้างหลังแทนก็ได้นี่มันเลือก selective focus ได้ครับผมนะฮะครับผมอื่นๆในดูภาพเนี่ยไหมมันจะดูสดใสครับนะครับอะไรเนี่ยมีใครส่งอะไรมาคนตอนนี้ในห้องแชทเรามีคนคุยกันครับเลยเด้งมาเครื่องเรากันใหญ่เลยนะฮะภาพที่ได้สวยมากนะครับหลายๆคนรู้เพราะว่าทาง Samsung เนี่ยกล้องเขาเนี่ยจะสวยมากครับอะไรฮะครับเมื่อกี้สวยมากเดี๋ยวนะฮะครับครับขับมานี่แหละเรื่องกล้องจะประมาณนี้ใช่ไหมฮะประมาณนี้นะครับงั้นเราพักสักครู่นึงในสักครู่นี้จะมีของทั้งเรื่องที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรแตกต่างจากเดิมอีกยังรีวิวกันต่อนะครับสำหรับ Samsung Galaxy S8 ให้2ช่วงของรายการเลยนะครับพักสักครู่กับล้ำหน้าโชว์สนุกเกี่ยวกับไอทีจิโกไอทีอาจารย์สุภเดชมีแค่อัปเดตก็จะมาแผลงเดตหน้าจอทีวีสุภเดชอัปเดตแผลงเดตเรื่องมือถือต้องกูรู้มากความรู้คนคนนี้เลยนี่คือล้ำหน้าโชว รายการล้ำหน้าโชว์แล้วคุณยังติดตามพวกเราได้ที่ www.techofsite.com เว็บไซต์ข่าว IT มีข่าวใหม่ๆให้อ่านทุกวัน King IT ขอเสนอ Netgear Nighthawk X4S Wireless Router พลังแรงสัญญาณเต็มทั่วบ้าน
ด้วยช่วงความถี่สัญญาณที่กว้างกว่าและระบบสื่อสารกับอุปกรณ์ทุกชิ้นในบ้านพร้อมกันรับประกันยาวนานถึง9ปีพร้อมบริการติดตั้งฟรีถึงบ้านจำหน่ายแล้ววันนี้ทั้ง5แบรนด์ดังโดย King IT เรื่องรับประกันตัวจริงต้อง Voice King เท่านั้น Fly with me Hold my hand Shadows fall Across the landLanding on the moon ถ้าคุณจินตนาการได้เราก็ไปได้ All new CR-V Nothing's out of reach สัมผัสตัวจริงได้ก่อนใครเฉพาะที่งานมอเตอร์โชว์รายสัปดาห์นี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับสัตว์น่ากลัวอย่างอัลปาก้าและผองเพื่อนสัตว์แปลกตาที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีพบกันวันอาทิตย์ที่9เมษายน 18:30 น. Nation TV 22 Drive หรือเที่ยวทั่วไทยใจเดียวกันอาจารย์สุภเดชปีตะกวงควงมือถือนี่คือล้ำหน้าโชว์สนับสนุนโดยนิตยสารวอตฟอร์ดกลางคืนนภาดาราพราวประกายแสงดาวพราวตาดัดเรียงแข่งแสงดวงจันทราเพื่อนชมแสงพลายนภาแห่งดวงดาราล้อมจันคุณกำลังชมรายการล้ำหน้าโชว์นะครับช่วงสุดท้ายนี้เรายังคงรีวิว Galaxy S8 และ S8 Plus นะครับกันต่อเลยนะครับอันนี้มีตัวประหลาดอะไรมาอยู่ข้างหลังนี่ครับไม่ให้ดูไม่บอกนะยังไม่บอกนะอะไรรูปทรงมันดูแบบว่ามันดูแปลกๆมันมีมือด้วยมั้ยอ่ะอย่าเพิ่งเลยอย่ามาคุยเรื่องดู S8 ต่อครับนอกจากนั้นหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องดีไซน์พูดถึงเรื่องกล้องไปแล้วนะครับโอ้โหแปลว่ามันอะไรที่น่าสนใจมากๆทุกๆอย่างเลยนะครับอย่างอันนึงเรื่องของ security ครับหลายหลายคนบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้มือถือเนี่ยนะฮะอันตรายมากนะเราบอกสแกนนิ้วมือเราหลับไปนี่มีคนเอานิ้วเราไปสแกนเฮ้ยปลดล็อกได้อีกนะฮะแอบดูบ้างเห็นรหัสเราบ้างนะฮะทำยังไงนอกจากนี้มันจะมีเรื่องของอันนึงที่เพิ่มเข้ามาคือ iris scan iris scan ก่อนหน้านี้คือ Samsung เคยพัฒนาแล้วแล้วก็เอาไปใช้กับ Note 7แต่เพื่อนโน้ต7เนี่ยแท้งไปซะก่อนไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็ได้เติบโตนะแต่นี้ก็แน่นอนก็ iris scan เนี่ยก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาใช้บน Samsung S8 นี่นะครับเวลาใช้งานก็เวลาตั้งเซตอัพครั้งแรกนะฮะเขาก็จะให้เราสแกนม่านตามันก็จะมีข้อจำกัดนิดหน่อยนะฮะเช่นเวลาที่เราใช้สแกนม่านตาคือต้องไม่อยู่ในม่านประเพณีไม่ใช่เราต้องระวังคือถ้าเกิดว่าแสงเนี่ยมันสว่างมากมันอาจจะทำให้ม่านตาเราขยายได้ขยายแป๊บหนึ่งชั่วคราวพยายามหาแสงกลางๆไว้พยายามหาแสงกลางไว้นะครับเวลาปลดล็อกเราก็ปัดขึ้นไปก่อนแล้วก็ให้มันสแกนม่านตาปึ๊บชุบด้วยความเร็วสูงมากไม่ต้องเบิกโรงขนาดนั้นครับพอดีว่าแสงมันเยอะแสงมันเยอะแล้วบางทีเราใส่แว่นเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งถ้าเกิดแว่นคุณเป็นมัลติโค้ดแล้วมันเจอแสงอื่นสะท้อนด้วยเนี่ยมันจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ถ้าแว่นกันแดดได้แว่นกันแดดก็ได้เพราะว่าเขาแหวกเข้าไปในแว่นกันแดดได้หรืออย่างนี้เลยฮะหรือจะอย่างนี้ได้กระดกแว่นกันนิดหนึ่งโอ้โหมีความสายตายาวเพื่อให้มันเห็นม่านตาเราชัดๆนะฮะทำให้สะดวกในการปลดล็อกครับนอกจากนั้นยังมีการปลดล็อกด้วยฟิงเกอร์ฟิงเกอร์พิ้นแต่ว่าย้ายไปข้างหลังแล้วไปอยู่ข้างหลังก็เลื่อนมืออย่างนี้ก็ได้ฝึกมือหน่อยฝึกมือหน่อยเดี๋ยวก็ชินเลื่อนมืออย่างนี้แล้วก็ปลดล็อกปุ๊บก็ได้เหมือนกันสาเหตุที่ต้องย้ายไปอยู่ข้างหลังเพราะว่าอะไรครับเพราะด้านหน้าเขาไม่อยากให้มีปุ่มแต่นี้เนื่องจากว่าการดีไซน์ฟิงเกอร์พิ้นสแกนด้านหลังเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เหมือนใครนะครับเขาเลยมาอยู่ด้านนี้แทนอยู่ข้างๆเลนส์กล้องเดี๋ยวถ้าเหมือนคนอื่นก็เป็นวงกลมบ้างเป็นสี่เหลี่ยมบ้างแล้วไปอยู่ใต้กล้องบ้างเขาก็ทำให้มันไม่เหมือนไงเพราะเวลาเลื่อนนิ้วแล้วมันจะได้ง่ายเพราะมันอยู่แนวเดียวกันใช่ครับนอกจากนั้นยังมีอย่างนึงคือการสแกนหน้าเฟซสแกนแอคชั่นนะครับผมทำไว้คนละเครื่องผมทำไว้อีกเครื่องนี้เพราะเวลาเลือกใช้มันใช้ได้อย่างเดียวและนะและพินก็คือ1234คือเลข4หลักและพาสเวิร์ด
และแพทเทิร์นนี่ถ้าเกิดว่าสักช่วงนั้นสแกนม่านตาไม่ได้ก็ใช้แพทเทิร์นหรือใช้พินเลือกถ้าเกิดจังหวะนั้นสแกนหน้าไม่ได้เช่นมืดเกินไปก็ใช้แพทเทิร์นหรือใช้พินอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้ผมทำเป็นสแกนหน้าไว้สแกนหน้าดูนะดูความเร็วนะครับผมก็กดดันนะกดล็อกปุ๊บนี่เร็วมากเลยนี่สแกนแล้วเหรอครับสแกนเสร็จแล้วเมื่อกี้ผมเห็นพี่ทุกวงปล่อยนิ้วปุ๊บมันไปเลยอ่ะมันไปเลยมันแทบไปเอางั้นนั้นลองเป็นมิลามาพี่ลามพี่ลามปลดล็อกพี่ลามแล้วดูให้ปลดล็อกได้ไหมผมลองดูนะฮะกดผมกดตึ๊กเข้าไปไม่มีเอาหน้าผมใช่เอาหน้าผมหน้าตัดขึ้นเอาหน้าเห็นไหมไม่ได้จะบอกว่ามันไม่ตรงกันไม่ตรงกันคือมันจะไม่ได้ขึ้นมาเป็นรูปหน้านะคือบางคนบอกว่ามันจะขึ้นเป็นรูปหน้าว่าไม่ใช่มันไม่ขึ้นเป็นรูปหน้าเรามันไม่ขึ้นมาเป็นกล้องด้วยใช่ก็มีคนไปบ่นว่าใช้รูปแทนได้จริงๆเนี่ย face detection เนี่ยเขาไม่ได้เอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะฮะเอาไว้เพื่อความสะดวกในการปลดล็อกนะฮะทีนี้การใช้ที่มันเอารูปสแกนเข้าได้มันเป็นเรื่องปกติแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยในเครื่องยังมี security อย่างอื่นอีกครับเช่นบางคนบอกว่าข้อมูลเนี่ยลับมากเลยอยากจะสกิลทำไงครับเราก็มีอะไรครับ Secure Folder Secure Folder ครับนี่ฮะซึ่งถ้าเกิดใครที่เป็นสาวก Samsung ก่อนหน้านี้ S7H ก็ได้รับอัปเกรดไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะเรียกว่าเก็บข้อมูลความลับเราไว้ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Samsung Knox นั่นเองนะใช่ครับข้อดีก็คือว่านอกจากการที่จะเอาข้อมูลเนี่ยมาเก็บไปที่นี่ต่างหากแล้วไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ข้อมูลการโทรรูปถ่ายเรายังสามารถไลน์ Facebook ใช่ครับแล้วอย่างนั้นแยกไลน์แยก Facebook เป็น2แอคเคาท์แอคเคาท์นึงไปเก็บไว้ในนี้แอคเคาท์นึงเก็บไปข้างนอกนี่แล้วท่านชายทั้งหลายคงจะรู้แล้วครับคนจะเก็บแอคเคาท์ไหนแล้วมีทีเด็ดนิดนึงครับบางท่านบอกว่าอ้าวแล้วมันมีได้แค่2เกิดอยากมีมากกว่านั้นแล้วอยู่ข้างนอกทำไงโอ้โหมันก็มีอีกแอปนึงครับชื่อแอป Parallel SpaceParallel Space เนี่ยถ้าคุณลง Parallel Space นะฮะมันสามารถจะเก็บ Facebook ให้คุณ2อันฮะแยกมาอยู่บนปกติครับแล้วเข้า Samsung Secure Folder ได้มีอีกอันหนึ่งโอ้โหสำหรับคนจะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเอา Parallel Space ไปใส่ใน Secure Folder แล้วแตกหนอข้างใน Parallel Space ทีนึงก็ได้การเป็น4ผมอยากจะบอกไอ้คนที่มันมี Facebook 4อันนะฮะว่าเลิกคบกันดีกว่าคงเป็นคนที่คบไม่ได้แน่ๆอาจจะเอาไลฟ์รูปตัวเองก็ได้ไลฟ์รัวๆสบายๆมาไลฟ์ตัวเองนอกจากนั้นนะฮะเรื่องคนที่ใช้Samsung Pay แล้วบอกว่าอุ๊ยลายนิ้วมือมันจะซีเคียวพอไหมครับบางทีจะสแกนแล้วเนี่ยอุ๊ยตอนนี้มันหันไปสแกนด้านหลังเราเปลี่ยนมาใช้ตัว Iris Scan ด้านหน้ากับตัว Samsung Pay ก็ได้นะครับหมายถึงว่าตอนที่เราจะสแกนน้องๆพี่ของมองไหนเงี้ยไม่ใช่มองก่อนมองแค่จ้องก็จ่ายได้แล้วไม่ใช่อย่างนี้เวลาใช้คือเรามองเขาพอมองปุ๊บมันปลดล็อกแล้วเราก็เอาเครื่องไปแตะอ๋อโอเคผมนึกว่าต้องไปมองตอนแตะน้องขอโทษทีนะไม่ใช่เครื่องอ่านนี่เด้อไม่ใช่โต๊ะแม่แอนบอกว่าไม่ค่ะจะเป็นระบบสแกนม่านตาเอาบัตรเครดิตมันรูดทุกตานะครับดังนั้นระบบ security เนี่ยแน่นอนชัดมีถึงทั้งหมดเนี่ยครอบคลุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอก face recognition ครับ fingerprint ครับสแกน iris scan นะฮะแพทเทิร์นแบบเขียนอ่ะแบบวาดก็ได้9จุดอ่ะครับพาสเวิร์ดจะตั้งยาวๆเท่าไหร่ก็ได้มีจะเป็นพิน4หลักก็ได้เยี่ยมมีทุกอย่างแล้วยังมี Secure Folder อีกครับผมนี่ระบบ Security นี่หนาแน่นมากเรื่องความปลอดภัยหายห่วงฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเมียดุๆนะฮะให้ใช้นำให้ซื้อนะทำไมต้องเมียโทรศัพท์ของท่านชายครับเพราะว่าเดี๋ยวเมียก็จะบอกว่าไหนเปิดให้พวกให้ดูดิเปิดอันนี้อีกไลน์ให้ดูดิคือระบบอะไรก็ช่างนะฮะถ้าเมียเอาปืนจ่อขมับเราอยู่เราก็ต้องเปิดให้ก็มีเราเปิดไลน์ให้ดูไงแต่เราไม่บอกว่าไลน์มันอยู่ที่นึงโอ้โหยกเว้นเลยถ้าเมียดูรายการเราเมียก็รู้หมดแหละถ้าเมียดูรายการเราอยู่ก็งานนี้ก็ฉันดูมาปีตะกวงบอกว่าแกมีไลน์4อันไปดูนอกจากนั้นนะครับในแง่ของตัว performance ของเครื่องนะฮะตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพน่าสนใจเพราะว่ามากับ CPU ในระดับที่เรียกว่าตอนนี้เร็วที่สุดในกลุ่ม Android เลยนะครับโดยตัวนี้มาพร้อมกับ Exynos 8895นะครับผม8895เนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปนะของ CPU ในโลกวันนี้ความเร็ว 2.3 กิกนะฮะแล้วก็ตัวเรดิโอ LTE นะฮะยังสามารถได้ความเร็วถึงระดับกิกะบิตนี่เป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับความเร็วการผ่านเซลลูลาร์เน็ตเวิร์ก 4G ที่สูงสุดคือ1กิกะบิตต่อวินาทีสูงที่สุดในท้องตลาดตอนนี้แต่ระบบต้องรองรับนะฮะมันจะมีทั้งไม่ว่าจะเป็น LTE มาตรฐาน Cat 16ครับ Cat 16นี่ไม่ใช่แมว16ตัวนะโอ้โห Cat 16เลยนะเนี่ยถ้าเป็นแมวก็เสือมาเลยดีกว่าเสือ16ตัวโอ้ยอันนี้มีกำลังวังชาฮะ Cat 16นะฮะความเร็วสูงสุด1เมกะบิตอัพโหลดกิกะบิตครับกิกะบิตอัพโหลดสูงสุดนะฮะ150เมกะบิตโอ้โห 1,000 กับ150เรียกว่าทันสมัยที่สุดซึ่งตรงนี้มันก็ต้องรองรับเรื่องของ 3-4A ครับ3ความถี่มารวมเข้ากันด้วยกันครับแล้วก็มีเรื่องของ 4x4 MIMO
นะเป็นเสาอากาศ4เสาอากาศ4เสาส่ง4เสารับนะครับซึ่งเน็ตเวิร์คต้องรับรับนะฮะแล้วก็ยังมี256 QAM ที่เป็นการมอดูเลตสัญญาณในการที่มีสัญญาณให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแรม4กิกรอม64ใส่การ์ดได้ตัวนี้เป็นการ์ดแบบไฮบริดครับช่องสำหรับไฮบริดซิม1ซิม2แต่ซิม2ไม่ใส่เมมโมรี่การ์ดได้ได้แล้วเวลาสแตนด์บายนะฮะซิม1สแตนด์บาย 4G ซิม2สแตนด์บาย 3G ได้นี่เน็ตคอม 3.0 สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เปรียบประสิทธิภาพแบตเตอรี่ 3,000 มิลลิแอมป์สำหรับตัวเล็ก 3,500 สำหรับตัวใหญ่เยี่ยมมากชาร์จเดียวเต็มครับผมแล้วมีการชาร์จไร้สายไวเลสชาร์จิ่งนี่มีแท่นชาร์จขายด้วยมีแท่นชาร์จมากแล้วแท่นชาร์จเขามีแบบเป็นเอียงๆด้วยนะใช่เป็นแบบหนังเลยเอาไว้ตั้งไว้แล้วแบบเห็นหน้าจอได้ด้วยไงไม่ใช่นอนลงไปแล้วปกติเนี่ยพูดตรงนะโทรศัพท์มือถือหลายๆยี่ห้อในวันนี้ในตลาดมียี่ห้อไหนชาร์จไร้สายได้บ้างครับโอ้โหมีไม่เยอะครับไม่มีครับไม่มีเลยฮะไม่มีเลยครับตัวนี้ตัวเดียวเลยฮะไม่มีครับตอนนี้ไม่มียี่ห้อไหนชาร์จไร้สายได้มีนะฮะนี่แหละครับไอโฟนนี่ครับไอโฟนนี่ครับคิดหนักเลยผมคิดว่ามันเทคโนโลยีเนี้ยมันล้ำเกินไปจนไม่มีใครทำหรือว่ามันทำออกมาแล้วไม่มีใครใช้กันแน่นะจริงๆมันดีไงมันสะดวกนะมันสะดวกดีสะดวกนะครับผมนะแล้วก็มีเทสันตัวตู้นะครับมาดูเทสันตัวตู้นี่มาดูระดับคะแนนของความสามารถกันครับมาดูหน้าจอครับดูหน้าจอเลยครับ 107170,000 คะแนน 170,000 นะนี่ก็ในระดับ Android เนี่ยถือว่าเร็วที่สุดแล้วนี่ Android จริงๆแล้วหน้าที่ iPhone ก็เนี่ยผมว่าเท่ากับ iPhone ตัวนี้เลยนะครับ 170,000 เลยนะฮะถือว่าเร็วมากๆในด้านไม่ว่าจะเป็น CPU หน้าการประมวลผลครับการประมวลผล3มิติการประมวลผลกราฟิกครับอะไรต่างๆนี่ถือว่าเร็วที่สุดแล้วสุดยอดแล้วก็ยังมีBixby ที่เป็นผู้ช่วยดิจิตอลครับใคร Siri อันนี้ก็มี Bixby ฮะซึ่งยังไม่เปิดให้บริการตอนนี้ถ้าใช้งานเนี่ย Bixby จะมีเช่นการถ่ายภาพแล้วบอกว่าเอาภาพเนี้ยให้ไปหาในอินเทอร์เน็ตว่าภาพนี้ใกล้เคียงกับอะไรแต่ถ้าเป็นในอเมริกากับในเกาหลีเนี่ย Bixby เนี่ยช่วยคุณได้เยอะมากเช่นถ่ายภาพมาแล้วหาว่าภาพนี้เป็นของที่ขายในร้านไหนได้บ้างสมมุติจักรยานจังหวัดเด็ดเจอเฮ้ยขึ้นจักรยานรุ่นใหม่ถ่ายปุ๊บปุ๊บแล้วเขาไปหาเลยว่าจักรยานรุ่นนี้ขายที่ไหนราคาเท่าไหร่ไม่พอนะครับพอหาเสร็จปุ๊บรูดเสร็จเอานิ้ว Samsung Pay จ่ายให้เสร็จออกมาเสร็จมีบินใบเสร็จมั้ยให้เสร็จเลยอะไรเนี่ยไม่มีอื่นอีกมีแล้วก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวไว้ว่ากันเพราะว่ารอเวอร์ชันไทยก่อนแล้วมีรีวิวอีกเยอะอยู่ในเว็บเราใช่ครับอินบ็อกซ์มีอะไรบ้างนะครับดูภาพนี้อินบ็อกซ์ก็จะมีเคเบิลนะครับมีหูฟัง AKG ในกล่องที่ให้มานะครับครับอินบ็อกซ์มีอะแดปเตอร์นะครับมีโอ้โหเนี่ยมีหูฟังนี่มีแบบเปลี่ยนไซส์ได้อีกนะใช่ใช่เคเบิล USB Type C นะครับเพราะตัวนี้เป็น USB Type C แล้วก็มีอุปกรณ์อีกตัวเป็นคอนเนคเตอร์ที่ต่อจากเคเบิลจากตัวเนี้ยไปต่อกับตัวอีกตัวเก่าเราถ่ายข้อมูลหากันได้ท้ายผมเผยตัวนี้ครับมันคือเกียร์360นั่นเองนะฮะนี่แคบเข้ามาครับนี่คือผมได้มาจากที่สหรัฐอเมริกานะครับนี่ตัวนี้ใช้คู่กันกับตัวนี้ได้นะถ่ายภาพแบบว่า360องศานะครับผมนะครับไปดู Samsung Deck ฮะไปดูคะแนนไปดูคะแนน Samsung Deck ได้มาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงครับคะแนนนิดนึงครับคะแนนไป 4.74 โอ้โหผมให้ก็เรียกว่าการออกแบบนี่ถือว่ามันเปลี่ยนแปลงการออกแบบของดีไซน์อุตสาหกรรมมือถือนะครับซึ่งให้คะแนนไปสุดๆเลยตอนนี้นะถือว่าหน้าหลังกระจกนะสวยมากกอริลล่ากลาส5สเปคก็ถือว่าดีมากฟีเจอร์ก็มีทุกอย่าง security นู่นนี่นั่นกล้องอะไรมีเยอะมากราคาก็ดีราคาคุณตัดสินใจเอาเองราคามันสูงนะผมบอกงี้ว่าคงไม่ใช่ทุกคนที่จะซื้อเป็นเจ้าของตัวนี้นะราคาคือ 27,900 สำหรับ S8 และ 39,000 สำหรับ S8 Plus รับจองวันที่17เมษานี่เป็นต้นไปพร้อมของแถมกว่า 6,950 บาทถามว่าคุ้มค่าไหมผมตอบให้ครับคุ้มครับคุ้มมากๆเลยจองก่อนได้เป็นเจ้าของก่อนเพราะว่าคนที่รับเครื่องวันที่รับเครื่องวันที่จองเนี่ยกว่าจะขายนี่รอไปอาทิตย์นึงครับดังนั้นที่ใช้ก่อนคนหนึ่งแน่นอนหมดเวลาของรายการไปดีครับขอบคุณ Samsung ประเทศไทยนะครับนะฮะที่พาผมไปนิวยอร์กแล้วก็ให้เครื่องมารีวิวด้วยนะครับครับผมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นเทปบันทึกภาพนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับไอทีจิโก้จิโก้จิโก้ไอทีอาจารย์สุภเดชที่แก้อัปเกรดแต่จะมาแผลเด็ด